สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยในชวิตกมลวิสิทธิ์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook หัวข้อตำรวจสีเทามั่วซั่วโดดเด่นระบุว่าหลังกระชากหน้ากากคนอย่างสารวัตรซัวให้คนเห็นมีอาชีพเป็นตำรวจแต่มีธุรกิจต่างประเทศลงทุนที่เขมรทั้งคาสิโนบ่อนออนไลน์และตั้งศูนย์เซิร์ฟเวอร์ในประเทศมีธุรกิจเป็น10บริษัทตลาดสดร่วมทุนกับลูกคนดังสีเทาย่านฝั่งทนส่วนออฟฟิศใหญ่โตอยู่แถวรามอินทราความร่ำรวยขยายงานไม่หยุดยั้งของสารวัตรซัวล้วนเอาเวลาราชการตำรวจมาทำหากอ้างว่าทำนอกเวลาต้องไม่มีเวลาเหลือให้นอนเพราะเกินมนุษย์ปกติที่หากินสุจริตจะทำได้แถมยังมีเวลาบินไปปล่อยเป็ดไปสิงคโปร์ไปลอนดอนเป็นว่าเล่นนี่ก็เวลาราชการทั้งนั้นนายซัวคงเติบใหญ่ทั้งธุรกิจเทาๆและอาชีพตำรวจไปพร้อมกันจนวันหนึ่งได้เป็นนายพลตำรวจที่ไม่ได้ทำงานไม่เคยเหยียบไปที่สำนักงานเสียด้วยซ้ำแล้วคนที่เป็นตำรวจอาชีพจริงๆคนไหนจะไปสู้ได้นอกจากการเอาเปรียบใช้ยศตำรวจบังหน้าได้เงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วยังเอาเวลาราชการเบียดบังไปขยายธุรกิจสีเทาถึงขนาดไปซื้ออาบอบนวดของนายกำพลวิกตอเรียผู้ต้องหาหนีคดีค้ามนุษย์ที่ชื่อโคปาคาบาน่าย่านรัชดาแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นลาลิซาโดยใช้ลูกน้องเด็กบ้านนอกลูกชาวนาสุพรรณไปถือหุ้นแทนหากไล่สอบย่อมรู้ว่าเป็นนอมินีแม้จะรีบเปลี่ยนชื่อหลังเรื่องดังนายซัวใช้นอมินีบังชื่อตัวเองหมดในธุรกิจเทาๆและพยายามให้ทุกคน work from home ในช่วงนี้เพื่อเลี่ยงการถูกบุกตรวจค้นคำถามตกผลึกมาว่าสังคมไทยต้องสู้ระวังกับคนร้ายทั่วไปไม่พอยังต้องมาคอยระแวงกับคนที่ใช้เครื่องแบบหากินอีกหรือแม้ไม่ได้ใช้อาวุธปล้นแต่ใช้สมองปล้นเงินในกระเป๋าเยาวชนไทยแทนด้วยการพนันออนไลน์ตำรวจ 200,000 กว่านายที่เป็นตำรวจอาชีพจะรู้สึกอย่างไรกับการทำงานที่หลังขดหลังแข็งต้องเสี่ยงกับโจรขโมยปกป้องทรัพย์สินของประชาชนยิ่ง3จังหวัดชายแดนใต้เสี่ยงกับระเบิดของโจรใต้เข้าไปอีกนี่เป็นระบบความไม่เท่าเทียมเหลื่อมล้ำในสังคมข้าราชการทุกวันนี้ตำรวจบางคนทนไม่ไหวฝืนใจไม่อยู่ตัดสินใจก้าวล้ำข้ามเส้นแบ่งไปอยู่ฝั่งสีเทาเสียดีกว่าหรือไม่ก็ยิงตัวตายหนีปัญหาหนี้สินแต่หากเทามานานแบบนายตำรวจชั้นนายพลอย่างนายพลจอที่ทำท่าตรวจโรงพักสร้างภาพเข้มงวดตรวจความสะอาดแต่เรื่องสกปรกแล้วได้เงินกลับเงียบจัดระเบียบใหม่พนันออนไลน์จ่ายเงินใต้โต๊ะหลังจับทางถูกตั้งนโยบายแบ่งประเภทจ่ายรายเล็ก 50,000 รายกลาง 100,000 รายใหญ่ 200,000 ต่อเดือนจนพนันออนไลน์เฟื่องฟูตัวเลขจับกุมน้อยยึดอายัดได้จิ๊บจ้อยส่วนบางครั้งสร้างเรื่องเองว่าช่วงนี้ทางผู้ใหญ่เขาเข้มงวดให้ลูกน้องร่างคำสั่งแต่ไม่มีลายเซ็นไว้ขู่ว่าต้องตรวจเว็บหากอย่างนี้หมายถึงเคลียร์หนักแน่นอนเหมือนน้ำประปาไหลแรงเอาถังใบใหญ่ๆวางรอไว้ได้เลยที่ฮือฮาสุดทั้งวงการเพราะนอกจากนายพลจอกินบนอากาศแล้วยังตามไปกินในทะเลอีกดอกได้เบิ้ล2ภาคไม่มีเล็ดลอดก็เคี่ยวขนาดไปตรวจห้องน้ำในโรงพักโชว์ใน TikTok หาดูได้ตำรวจเขาขำกลิ้งเก่งเหลือหลายหาจุดขายไปอวดจนได้แต่ทีเรื่องงานเป็นเรื่องเป็นราวไม่ทำเดินสายตีกินเอาเงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียวส่วนตำรวจรุ่นใหม่ๆเด็กๆเลือกทำอาชีพพนันออนไลน์ได้ขับรถซุปเปอร์คาร์มีเงินมียศอย่างมาเก๊า888เป็นตำรวจตม.แค่คนเดียวแต่ถึงขนาดผู้บัญชาการตม.ยังออกโรงมาปกป้องให้สัมภาษณ์ยียวนว่าทำงานโดดเด่นสวนถามนักข่าวสาวว่ามีสามีหรือยังจะได้เข้าใจหากได้สามีรวยมียศจะสบายส่วนจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องเทาๆอย่าไปสนแม้จะมาขอโทษขอโพยทีหลังแต่ย่อมเห็นวิสัยทัศน์ครั้งแรกแล้วรู้ซึ้งถึงเซลล์สมองแต่ทีกับลูกน้องที่ไม่โดดเด่นเป็นขยงกว่า100คนที่โดนบิ๊กโจ๊กฟันเรื่องวีซ่าของจีนเทาไม่เคยสัมภาษณ์ปกป้องช่วยว่าที่ทำไปเพราะผู้ใหญ่สั่งเงินก็ได้ตามน้ำเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่โดดเด่นของตม.มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นเรื่องน่าเศร้าของตำรวจที่ผู้ใหญ่มักนิยมชมชอบชื่นชมตำรวจรวยสีเทาไม่ทำงานให้ประชาชนขโมยเวลาราชการกลับไปทำร้ายสังคมสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองปลูกฝังค่านิยมผิดๆเพราะสามารถดูแลผู้ใหญ่ได้แต่กับอีกคนทำงานแทบตายใช้เหมือนหมูเหมือนหมากลับถูกทิ้งกลางทางหากไม่งั้นคนอย่างสารวัตรซัวคงไม่เติบโตมีเงินเป็นหมื่นล้านได้หรอกครับไม่ต้องรอให้คนไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างผมมากระทุ้งจนความโดดเด่นเหม็นเน่าคลุ้งขึ้นมา